ที่จริงถ้าเราอยากจะค้นคว้าอะไรเนี่ยนะเราเซิร์ชไปเลยในอะไรนะ Google นะ Hieroglyphic นะความเป็นมายังไงมันก็จะออกมาเลยนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ได้หมดนะ Google Google นะที่จริงประวัติมันมาแค่1989ใช่ไหมตอนนี้มัน2,119ใช่ไหมประมาณ124ปีนะอาตมาถ้าจำไม่ผิดอาตมาเรียนอันนี้มันช้าอาตมาเรียนเจอนี่ประมาณ1994ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไคโรพลาสติกจะประมาณอายุ100ปีพอดี100ปีพอดีที่จริงก็เป็นเนี่ยคุณอะไรนะดร.พาร์เมอร์เนี่ยแกก็ไม่ได้เป็นใครที่ไหนแกก็เป็นทหารสมัยสงครามโลกรู้สึกว่าจะครั้งที่2หรือครั้งที่1เหมือนกันแกมาก็น่าจะในความคิดอาตมาแกก็คงจะอะไรนะมาเนี่ยสงครามโลกเราก็รู้อยู่นะมันบางทีทหารเนี่ยอะไรนะมันต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมถ้าอยู่ในป่าในเขาหรือว่าใครเจ็บอะไรแปลกอะไรแปลกก็ต้องช่วยเหลือกันสุดท้ายพอหลังจากเกษียณทหารเสร็จแล้วแกก็เนี่ยช่วยเหลือคนรักษาคนอะไรโดยเฉพาะที่มันทำให้แบบเรื่องการกระดูกเนี่ยแบบต้องแบบแพทย์ยอมรับเนี่ยก็ตอนที่แบบว่าอ่านในประวัตินะเพราะว่ามีเนี่ยด็อกเตอร์เขาไปจัดให้คนที่อะไรนะหูหนวกอ่ะไม่ใช่ว่าหูหนวกหูไม่ได้ยินเนี่ยประมาณ18ปีละคนที่ทำความสะอาดเลยเนี่ยหูหนวกมา18ปีพอหลังจากจับดูไปพ่อเคปุ๊บโอ้โหอันนั้นได้ยินเสียงกลับมาปกติเลยนะสุดท้ายทำให้ทางแพทย์เลยยอมรับที่จริงอะไรเนี่ยคุณหมอที่เนี่ยแกก็ไม่ได้มีใบประกอบไม่มีอะไรนะแกก็เป็นทหารแต่แกก็ช่วยคนไข้รักษาคนไข้สุดท้ายทำเป็นชมรมดูแลจักกระดูกอะไรเนี่ยจนได้ยินข่าวว่าเคยติดคุกเหมือนกันนะเคยติดคุกอยู่หลายปี 2-3 ปีจนสุดท้ายเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็เอาออกกันมาเพราะจนจดเป็นอะไรนะลิขสิทธิ์อะไรเป็นแพทย์ทางเลือกเฉพาะทางก็เรียกว่าภาษาไคโรพลาสติกเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาทางขีดนะมาบวกกันอะไรมันมีมาบวกกันได้มันคือว่าการรักษาด้วยมือทำไมบางทีเมื่อก่อนจะมาใช้ฉายาว่าหมอมือเปล่านะคือว่าบางทีหมอเขาต้องใช้มีดผ่าตัดใช่ไหมแต่ไคโรพลาสติกเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องใช้มีดมาผ่าตัดเขาใช้มือเนี่ยผ่าตัดเป็นๆพวกข้าจับเข้าที่เข้าทางบางทีทำไมเขาต้องเรียนนานนะเรียนถึง 5-6 ปีนะบางทีเรียนแพทย์ธรรมดาปกติมันเนี่ย4-5-6 ปีแล้วก็ต้องเอ็นทางเข้าไปอีก2ปีนะปกติเนี่ยเขาเรียนกันเนี่ยวันแรกเนี่ยเขายังไม่ใช่2ปีแรกยังไม่จับคนเป็นๆนะจับคนนี่ก่อนของเรานี่2ชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วก็เอากันคนเป็นๆแล้วนะว่าที่จริงศาสตร์เนี่ยที่จริงถ้าเราจะพูดมันว่าความเป็นมารมาจากไหนนะแต่มาว่ามันน่าจะเป็นของทางอินเดียนะหรือว่าทางของจีนที่จริงของจีนเนี่ยเราไปดูเลยใครมีลูกสาวที่เรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยเกิดพวกทวีนาพวกจัดกระดูกพวกอะไรเนี่ยท่านี่ก็มีถ้าจริงๆถ้าเอาของไทยก็มีนะนวดตัดโคเนี่ยเราดูสีดัดตนหรือว่าโยคะอะไรเนี่ยมันก็เป็นท่าคล้ายๆเนี่ยเอามาดัดเอามาดึงเอามาจัดอะไรมันมีอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยพอดีบางครั้งเนี่ยในใจจะมาคิดว่าคนไทยคนเราเองอ่ะมันไม่ค่อยส่งเสริมกันไม่ค่อยรักษากันนะโดยเฉพาะท่าจักกระดูกเนี่ยดูสินวดตัดโคอะไรเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็ดังนะเวลาคนมาเมืองไทยเนี่ยเขาเพราะว่านวดตัดโคเนี่ยเขาจะรู้จักกันหมดก็ที่จริงในรถโพเราดูที่วัดอะไรนะชื่อวัดอะไรที่มันมีหุ่นปั้นฤาษีตัดตนฮะวัดเชตุพลวัดเชตุพลใช่ไหมวัดเดียวกันนั่นแหละครับวัดเชตุพลวัดเดียวกันนะคะนั่นแหละมันมีอะไรฤาษีตัดตนมีอะไรดูมันมีตั้งนานแล้วตั้งสมัยไหนละกี่สมัยไหนละแล้วแพทย์แผนไทยนี่สมัยไหนละนั้นนวดไทยนี่สมัยไหนละกี่ปีละนานอย่างเกินร้อยปีไหมเกินครับดูสิอเมริกามันแค่124ปีนะพวกฝรั่งเนี่ยบางครั้งอาตมาไม่ชอบตรงไหนชอบที่มันว่าไม่ชอบมันตรงไหนที่มันขโมยเอาทรัพย์สินปัญญาทางเอเชียเราไม่ว่าจีนอินเดียอะไรเลยเนี่ยเราดูเถอะไทยมาซาเราไปดูรูปนะมีฝรั่งสอนหมดเลยหนังสือเล่มดีๆหนาๆปึกเลยโยคะก็เป็นฝรั่งมาเลยอย่างเงี้ยมันไปจับเป็นอะไรนะเป็นคู่มือเป็นอะไรสเต็ปป๊อปดูเนี่ยเรานวดรัดโพเราเรียนกันที่นี่เท่าไหร่คอร์สหนึ่งแค่ไม่กี่พันเราไปดูมันเปิดคอร์สเราเปิดโรงเรียนอะไรป๊อปที่ต่างประเทศคอร์สหนึ่งเป็นหลายแสนเลยอย่างเงี้ยบางทีคนไทยเราเนี่ยมันสงสารที่ว่าต่อไปจะเสียดุล นะเดี๋ยวนี้อย่างกับหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยเวลาเราเรียนนวดรัดโพก็ดีนวดของอะไรก็ดี
รุปแล้วจบไปทางนี้เนี่ยเราไปเรียนทางเราไปเอาใบของเราไปทางนั้นเดี๋ยวเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเขาจะเริ่มไม่รับรองละเราเขาต้องให้เราไปเรียนอะไรนะที่สมมติเราอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่รัฐไหนรัฐไหนเราต้องไปเรียนเอาใบของนวดไทยที่ฝรั่งก่อนแล้วถึงจะได้เอาใบนั้นมาเปิดทำอะไรกิจการเป็นหมอนวดได้เนี่ยบางทีฟังแล้วโอ้โหนะเมื่อก่อนเนี่ยนวดไทยนี่เราต้องเอาใบไทยเราไปทำไหนที่ไหนกันตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่บางทีเขาสอนลิขสิทธิ์นะเสร็จเลยเสร็จเลยเนี่ยบางทีคนไทยก็ต้องไปจ่ายที่จริงเรานวดเก่งกว่าอาจารย์ที่เป็นฝรั่งมาสอนนวดไทยเราอีกตอนเนี้ยแบบเหมือนสิงคโปร์เนี่ยสมมติว่าเราเปิดร้านอาหารอินเดียเราก็ต้องเป็นคนที่จะทำเนี่ยต้องเป็นคนอินเดียนะถึงจะทำร้านนี่ได้เนี่ยบางทีไม่ใช่นี่สิงคโปร์เนี่ยบางทีเขาจะให้เกียรติอันนี้สังเกตนวดทั่วโลกเราไปไหนเนี่ยเราจะเห็นเลยถ้าเราไปเที่ยวยุโรปเที่ยวอะไรนะจะเห็นว่านวดเวียดนามนวดมาเลเซียนวดอะไรที่ไม่แต่ไทยมาซาจะดังกว่าเพื่อนเลยนะจะไทยมาซานี่เต็มไปเลยทั้งยุโรปทั้งเยอรมันฝรั่งเศสตรงไหนเนี่ยแต่บางทีอย่างกับว่าของเราอะนวดที่นี่ชั่วโมงละ120 150แต่ทางโน้นเขา80ดอลลาร์190ดอลลาร์เนี่ยมันแพงมากเขาให้เกียรติให้อันนี้แต่คนไทยเรามันไม่ค่อยให้เกียรติเองนะเสียดายเหมือนกันนะบางทีที่จริงเรื่องนวดไทยเนี่ยที่จริงมีมานานแล้วก็เหมือนกันเขาก็เอาไปก็ปีดัดแปลงกันเดี๋ยวเหมือนกันเดี๋ยวจะมาจะสอนเป็นอะไรนะพัฒนาขึ้นจากท่าเลยนะท่านอนคว่ำนอนหงายนอนอะไรเนี่ยที่จริงมันก็เอาวิวัฒนาการไปจากของไทยๆเนี่ยดัดแปลงกันเดี๋ยวว่าท้ายเนี่ยจะสรุปจะสอนไปหมดเดี๋ยวบางเราจะบางอ๋อที่จริงเราก็ทำอยู่แล้วก็จัดอยู่แต่บางทีเราท่ามันไม่เหมือนกันแต่การยืนตำแหน่งมันไม่เหมือนกันแต่ฝรั่งมันคิดค้นได้ดีนะมันเอาไปดัดแปลงเลยมีตรงมีเตียงจากเราทำกับพื้นนอนกับพื้นอยากกับพื้นนอนกับพื้นแต่มันไปมีเตียงมีอะไรโหเตียงมันยกขึ้นปรับระดับได้มีเสียงได้โคคะโคคะโอ้รู้สึกว่าจากนั้นเตียงมันเพราะว่าเตียงมัน 4-5-60,000 มันแสนไงนะแล้วนอนทีหนึ่งเราจะเก็บ150บาทก็ไม่ได้นะแต่พอขึ้นไปนอนเตียงมันปรับได้แล้วได้ระดับได้โอ้มันเก็บทีหนึ่ง10,000-20,000-30,000เนี่ยบางทีเขาเรียนหมดไปแค่2-3 แสนนะปี2ปีเขาก็หาทุนกลับคืนมาได้แต่เรานี่ไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเรียนตั้งเยอะแต่หาเงินยังไม่ทันเลยนะบางทีน่าสงสารนะจริงของมันเป็นของเอเชียเนี่ยแต่ของเราไม่รักษาแล้วก็อีกอันหนึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างกับทางผ้าเส้าหลินเนี่ยเราเห็นไหมผ้าที่อะไรนะเส้าหลินเราเห็นไหมอย่างกับชุดอาตมาเนี่ยที่ผ้าเส้าหลินเนี่ยเขาที่จริงเขาก็ต้องอะไรนะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรเองหมดทำอาหารอะไรเองอยู่วัดเองอยู่บนเขาอยู่อะไรเนี่ยแล้วก็ซ้อมมวยกันอะไรมวยกันบางทีก็มีอะไรนะหกเขมรตีลังกามันก็กระดูกเครื่องกระดูกเลยปรมาจารย์ตะมอเนี่ยนะที่เป็นองค์ที่เท่าไหร่นะองค์นะที่เป็นมาเผยแพร่พุทธศาสนาสายมหายานเนี่ยนะท่านก็สอนวิธีป้องกันตัวสอนเนี่ยเรื่องการแพทย์การดูแลอะไรให้ไม่ว่าออกกำลังกายฝึกที่กงไม่ว่าอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องหยุกเรื่องยาเรื่องกระดูกเนี่ยที่จริงเส้าหลินเนี่ยเขาเป็นมากันตั้งแต่หลายเป็นพันๆปีเลยแต่บางทีเนี่ยบางทีเขาว่าสอนแต่ศิษย์เส้าหลินแต่ไม่ใช่รับเป็นศิษย์เส้าหลินไม่สอนบางทีบางทีคนข้างนอกเรียนไปของจีนเนี่ยเสียอยู่อย่างเดียวเสียที่ไหนที่ว่าเขาว่าวิธีการเรียนรู้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสอนแต่ให้ลูกให้หลานไม่อยากจะให้สอนให้อะไรนะคนอื่นให้แต่ครอบครัวเราบางทีมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนฝรั่งสอนสมมติว่าเอ๊ะตมาเป็นพ่อเขาถ่ายทอดให้ลูกชายให้เหลนหลานหลานเหลนไปประมาณสัก 3-4 ช่วงไปปุ๊บไอ้ช่วงล่างๆมันไม่เอาปุ๊บไอ้วิชาความรู้ก็เป็นไงหายไปแต่ฝรั่งเนี่ยมันฉลาดยังไงมันไม่สนใจคุณเป็นหลงเป็นหลานไปเลยมันทำเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะทำเป็นระบบทำเป็นอะไรๆปุ๊บเป็นมหาลัยเป็นวิไลเป็นอะไรปุ๊บคุณมาจ่ายตังเรียนเลย12,000-20,000เท่าไหร่เรียนไปปุ๊บเขาก็อะไรนะเอาไปประกาศอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาแค่เก็บค่าเรียนเขาก็ยิ้มแฉ่งละเนี่ยบางทีที่จริงของไทยเราก็เหมือนกันหรือว่าฝรั่งก็เหมือนกันบางทีเนี่ยความรู้เนี่ยของไทยเราหายไปเยอะเลยนะโดยเฉพาะท่านวดท่าจัดอะไรหลังๆมาช่วงท่าตมาจำไม่ผิดประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ตมาเอาสารนี่มาเผยแพร่เห็นมีข่าวว่าท่าจับกระดูกท่าดึงท่าดัดท่าดิ้นอะไรห้ามไม่ใช่หมอกายมาพาดบำบัดหรือไม่ใช่หมอจับกระดูกหรือไม่ใช่หมอ
คลอไปห้ามทำนะได้แต่นวดนวดคำคำขยำขยำอะไรหมดไปเลยหมอนวดไทยเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ย80% น่ะไปทำเรื่องแบบที่เสียหายหรือว่าไปทำเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีก 10% 20% นี่ก็พอไปได้อยู่เนี่ยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะที่จริงเสียดายที่จริงของไทยเราเนี่ยมันของดีๆมีเยอะแต่คนไทยเราไม่ได้เอาไปนี่นะที่จริงไอ้เนี่ยจักรกระดูกเนี่ยที่จริงตมาก็มาช่วยพัฒนาในเมืองไทยประมาณใช้เวลาใน20 ปีแต่ก็คิดว่าก็ช่วยโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยเนี่ยคนที่มาเรียนเนี่ยเยอะนะเยอะมากกว่าแผนจีนเนี่ยแบบหัวเฉียวเมื่อก่อนรุ่นหลังๆมากันก็เป็นกลุ่มคณะใหญ่เลยนะเป็นประมาณ5 คน6 คน8 คน10 คนเลยนะแต่ละรุ่นเนี่ยมากันเยอะเหมือนแพทย์แผนจีนแล้วก็หลังจากเด็กที่จบอันเนี้ยหลังทางแม่ฟ้าหลวงอะไรเนี่ยก็มาเรียนเยอะอยู่แต่คือว่าบางทีเขาก็มาเอาเทคนิคอะไรเนี่ยไปประกอบที่อะไรนะที่เขาเรียนอยู่ยิ่งต่อไปอาตมาก็มีใจอย่างหนึ่งอาตมาอยากจะสอนเฉพาะทางนะสมมติว่าคนที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับเป็นคุณไม่ว่าหมอแผนจีนแผนไทยแผนอะไรที่มีใบประกอบอยู่แล้วเนี่ยมีใบประกอบโรคศิลป์อยู่แล้วจะสอนคนพวกนี้โดยตรงเลยเอาถ่ายทอดเทคนิคอะไรให้โดยตรงเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขาเรียนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้โดยตรงอย่างเช่นคุณหมอตอนนี้ก็ได้สอบได้ไปประกอบแล้วจะกำลังจะเปิดคลินิกสัก2-3 อาทิตย์เนี่ยพอเรามีใบมีอะไรปุ๊บเราได้ทำเต็มที่เราไม่ต้องกลัวใครเลยเรามีใบจะทำยังไงก็หมอเนี่ยฆ่าคนไม่ผิดนะเพราะว่ามีใบประกอบทำไปก็ตายมันเรื่องของเขาเลยให้ยาฉีดยาฉีดเข็มไปบางทีในโรงพยาบาลในหมอฉีดยาผิดบ้างกินยาผิดบ้างผ่าตัดผิดพลาดบ้างแล้วก็ตายไปก็ไม่ผิดหรอกว่าเราต้องเซ็นยอมรับก่อนว่าเรายินดีที่พร้อมตายเสมอนะเกิดตายไปแล้วก็ไม่เอาเรื่องหมอเงี้ยเลยก็ในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าวันๆเนี่ยคนเข้าคนเป็นก็เข้าไปคนตายก็ออกมาก็มีเยอะเหมือนกันแต่ไม่ผิดนะแต่บางทีคนที่รักษาคนหายเยอะๆเนี่ยบางทีเอ้ามีชื่อมีเสียงไปป๊อปเนี่ยอย่างกับหมอพื้นบ้านหมออะไรป๊อปเนี่ยหมอแสงหมออะไรป๊อปเนี่ยโอ้ก็สงสารใช่ไหมหลายคนที่เมื่อก่อนมีหมอตำรวจที่แถวพิโรธที่เจาะเลือดแคปปิ้งอะไรโอ้คนมาพึ่งสมาพาดถือวอกเกอร์ถือไม้ไปเอาเข้าไปหายเสร็จแล้วเอ้าออกมาป๊อปจนเป็นข่าวหลายคนเราสังเกตก็โดนอันนี้หมดเพราะว่าไม่มีใบประกอบไม่มีใบอะไรอนุญาตไม่มีอะไรบางทีก็สงสารที่จริงตอนนี้ตมาก็เนี่ยโครงการตมาโครงการหนึ่งที่บอกตอนเช้าว่าจะสอนพระให้โดยที่ว่าให้พระไปดูแลพระเองนะอันที่สองก็ตมาก็ยังไม่อยากจะสอนคนที่ไม่มีใบประกอบต่อไปในอนาคตตมาก็ตั้งใจว่าอยากจะสอนคนที่มีใบประกอบแล้วคนที่มีใบอนุญาตแล้วถึงจะสอนแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าเป็นไปได้ก็จะสอนตั้งใจไว้อย่างนั้นยังไงรอบนี้ก็ไม่มีสักคนก็โผล่มาอยู่คนหนึ่งแล้วก็ตมาก็ดีใจนะดีใจมีคุณหมอมาเรียนด้วยนะแล้วจริงๆรุ่นก่อนๆก็เคยมีนะหมอไม่ว่ากายภาพบำบัดหมอแผนปัจจุบันหมอแล้วก็มาอย่างแต่ละรุ่นเนี่ยจะมาสัก100 คนเนี่ยมาสักเกือบเป็นที่เป็นหมอที่มีใบประกอบชัวร์ทั้งแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันเนี่ยสัก10 คนบางทีเป็น20เลยบางครั้งก็ดีใจแต่บางทีหมอนวดหมออะไรธรรมดาก็มาอยู่แต่คือว่าเรียนไปแล้วก็ติดปัญหาที่ว่าเอาไปทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใบประกอบไม่มีอะไรเกิดไปโดยเฉพาะเนี่ยมีการค่าใช้จ่ายมีการเก็บค่าตังค์มีอะไรด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะเขาจะมาหาเรื่องได้ง่ายด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเราเรียนไปถ้ายังไม่มีใบพวกนี้เราก็ต้องระวังอย่าไปก็แล้วแต่ใส่ของใส่ขันหรือว่าแล้วแต่ทำบุญแล้วแต่ฟาวเดชั่นหรือว่าแล้วแต่บริจาคอะไรนะก็มันก็จะปัญหามันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ไปช่วยนะโอเคบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นท่านอนหงายต่อนะท่านอนหงายต่อท่านนั่งเราแล้วท่านนอนคว่ำเราไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวฝ่ายขึ้นมานอนหงายเดี๋ยวก่อนจะขึ้นท่านนอนหงายเดี๋ยวจะชวนท่านทบทวนให้ท่านนอนคว่ำสัก5 นาทีกันลืมนะจะรีวายแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำท่านนอนคว่ำเสร็จแล้วขึ้นท่านนอนหงายนะถูกไหมครับถูกมากครับโอเคเพราะว่าการเดินหน้าการเดินเอาใครเอาใครอยากเป็นหุ่นตอนนี้ใครถ้าเก่านี่นิมนต์เป็นหุ่นได้ครับนิมนต์ได้มันเป็นหุ่นได้